เริ่มต้นจะมีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยตอนนั้นนะครับก็อายุยังน้อยๆอยู่ที่นี่ก็มีการจัดกระโดดร่มก็มีการกระโดดร่มเพื่อที่จะเป็นการจัดงานที่จะเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งตอนนั้นอาจไม่ได้ชื่อนี้นะฮะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ลักษณะนั้นนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราเคยมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วชอบมาที่หอสมุดนะครับที่นี่ก็ร่มรื่นนะแล้วก็บรรยากาศเป็นมิตรเป็นกันเองตั้งแต่เริ่มทำงานตั้งแต่ปี2521แล้วเมื่อก่อนเราก็ขี่จักรยานมาทำงานนะครับตอนเด็กๆก็เที่ยววิ่งเล่นอยู่ในนี้หาปลาหาอะไรมันเป็นป่าอยู่แต่ก่อนนะครับนะแล้วตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนเบญจมะก็มาเล่นกีฬามาเล่นฟุตบอลอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้พอไปศึกษาแล้วเรียนจบมาก็อยากจะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตอนเป็นนักศึกษาเรียนที่นี่ตอนเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแล้วก็บ้านก็อยู่ปัตตานีจริงๆแล้วผมกับสงขลานครินทร์นี่ค่อนข้างที่จะพูดว่าเป็นลูกหม้อก็ได้ครับเพราะว่าผมจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่นี่ครับตอนเป็นค่ะนักศึกษาสมัยนั้นก็อยู่กันอย่างมีความสุขขอพักแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ฝั่งคลองฝั่งโน้นค่ะเพราะว่าฝั่งค่ะที่เป็นหอสมุดมีเพียงแค่2ที่นอกจากนั้นก็เป็นทะเลโคลนหมดเพราะนั้นชีวิตเราก็จะอยู่ตรงโน้นเย็นๆเราก็จะเดินมาเที่ยวทะเลโคลนมาเลยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นทั้งที่เรียนแล้วก็เป็นที่ตั้งที่ทำงานนะครับเข้ามาเรียนที่นี่ก็ปี2522ตอนสมัยเรียนมีแต่คณะศึกษาศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์นะฮะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมเป็นศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์นะครับจบที่คณะศึกษาศาสตร์เอกเฉียวยานะครับเป็นนักศึกษารหัส1930071ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะเมื่อก่อนนี้นอกจากงานห้องแลบแล้วนี่ผมต้องอยู่บันทึกเสียงทำบทเรียนแล้วก็ตอนกลางคืนนี่ต้องฉายหนังนะครับเป็นหนัง16มิลหนัง8มิลนะครับกว่าจะได้เลิกก็หลังเที่ยงคืนนะครับเริ่มต้นครั้งแรกผมอ่ะเป็นช่างเครื่องยนต์สมัยก่อนรถมหาลัยอ่ะประมูลมาจากด่านวิราชกรประมาณ 7-8 คันรถส่วนใหญ่ใช้งานมาแล้วเสร็จแล้วต้องซ่อมอยู่ตลอดมีฟิตเครื่องซ่อมช่วงล่างซ่อมตัวถังงานชิ้นแรกก็คือเริ่มศึกษาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีเดิมอยู่แล้วแล้วก็นำมาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาให้มันได้สร้างด้วยตัวเองยิ่งขึ้นไม่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศผมเนี่ยมาอยู่นี่ผมก็ต้องขับรถวันนึงต้องหลายกิโลนะไปหาเครื่องมือไปหาเศษวัสดุอะไรตรงนี้มีไหมเขาขายไหมก็เอามาประกอบดูก่อนมาทดลองดูก่อนว่าได้ไหมถ้าได้ก็ค่อยไปซื้อไปจัดหาแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาแล้วให้นักศึกษาได้ทดลองเสร็จก็วิเคราะห์ออกมาได้ผลเทียบเท่ากับเครื่องมือจากต่างประเทศไหมก็เทียบเท่าหรือผิดพลาดไปสักแค่ไม่ถึง 10% ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างชุดทดลองในทางฟิสิกส์ชุดนี้ได้ก่อนหน้านี้อาจารย์รับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้าที่กรุงเทพครับตอนที่เรียนจบปริญญาเอกนั้นน่ะนั่งคิดเหมือนกันว่าเราน่าจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ให้มากที่สุดก็คิดเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นครูต่อไปหรือเรามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอันไหนที่จะสร้างประโยชน์ได้มากกว่ากันก็มองว่าถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังได้สอนคนครั้งนึงหลายๆคนแล้วก็ผลิตผู้บริหารหลายๆคนที่จะนำความรู้หรือว่าไอเดียที่เรามีอยู่ออกไปพัฒนาการศึกษาโดยพื้นแล้วนะครับการเรียนศึกษาศาสตร์เราต้องเรียน2ส่วนสำคัญก็คือวิชาชีพครูซึ่งส่วนของวิชาชีพครูนี้ก็รับผิดชอบโดยคณะศึกษาศาสตร์นะครับเป็นหลักส่วนวิชาที่เป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ก็ได้รับการดูแลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ก็รับการดูแลจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคณะศึกษาศาสตร์ก็เป็นความสำเร็จร่วมกันของคณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะเมื่อจบ
แล้วเนี่ยพอทำงานที่เป็นอาชีพของผู้สอนนะคะเป็นครูก็มีหน้าที่ในเรื่องของการสอนการพลิกมาสู่ในเรื่องของตำแหน่งการบริหารงานเนี่ยค่ะก็เริ่มด้วยการบริหารงานวิชาการก่อนนะคะช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จากนั้นทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยค่ะก็ให้ทำหน้าที่บริหารในระดับที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการบริหารหน่วยงานนะคะมาจนถึงการบริหารทางวิทยาเขตนี่หลักของการที่จะทำงานบริหารนะคะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องจัดการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะที่ประหยัดสุดแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะตามทิศทางซึ่งเรื่องของทิศทางเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้เป็นหลักในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะไม่ให้การทำงานของเรานั้นมันไม่ตรงไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารก็จะมีภาระคนละอย่างกันหนักอึ้งเลยทีเดียวสำหรับการที่จะเป็นผู้บริหารที่จะต้องดูแลถ้าเป็นคณะบดีก็ดูแลทั้งคณะนะครับถ้าเป็นผู้บริหารระดับวิทยาเขตก็ต้องดูแลทั้งวิทยาเขตคนที่เป็นผู้บริหารนี่เป็นคนที่เสียสละอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวองค์กรในปัจจุบันมันไม่เหมือนองค์กรในอดีตที่จะหาผู้นำที่ประเภทเด็ดขาดมีอำนาจสูงสุดตัดสินใจคนเดียวครับคือถ้าเราตัดสินใจอยู่คนเดียวทำหน้าที่อยู่คนเดียวคนอื่นก็มีความรู้สึกเหมือนว่าองค์กรไม่ใช่เป็นหน่วยงานไม่ใช่เป็นสถาบันของเขาเพราะฉะนั้นการทุ่มเทต่างๆตัวนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับแต่ถ้าเปิดโอกาสก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมนะครับเพราะทุกคนถือว่าตัวเองก็มีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะนำเสนอเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องมุ่งมั่นหาความรู้เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์และนำความรู้มาให้ลูกศิษย์ให้มากที่สุดมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวหล่อหลอมที่เป็นแบบอย่างถ้าถามว่าเป็นแม่พิมพ์ใช่ไหมก็อาจจะจริงเพราะว่าบางทีครูสอนนานๆเข้าเด็กก็จะซึมซาบจากครูไปค่ะเช่นครูพูดเสียงดังเด็กก็อาจจะเสียงดังถือคติว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญดีที่สุดในที่นี้ก็อยากให้ดีที่สุดเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ดีที่สุดเพื่อตัวเองนะคะบทบาทนี้ก็เป็นคนที่ชอบที่จะเป็นครูตั้งแต่ตอนเด็กๆ เด็กๆเขาก็น่ารักก็มีอะไรถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็ดุเขาว่าเขาแต่ก็จะอธิบายว่าทำไมครูถึงดุทำไมครูถึงต้องว่าอะไรที่ทำไม่ดีครูก็ต้องบอกเพราะว่าถ้าครูไม่บอกนักเรียนก็จะไม่รู้ก็ต้องคอยสอนวิชาความรู้แล้วก็สอนกิริยามารยาทแล้วก็สนุกสนานกันไปตามเรื่องสอนเด็กพูดคุยกับเด็กแนะนำเด็กให้คำปรึกษาเด็กหรือแม้แต่เดินไปควบคู่พร้อมๆกับเด็กนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นการสอนในปัจจุบันคงไม่ใช่ผู้สอนผู้กำกับแล้วว่าจะต้องเดินอย่างงูเดินอย่างนี้นะชี้นำไม่ใช่แต่ครูจะต้องเป็นคนที่คอยชี้แนะคอยให้คำปรึกษาคอยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเด็กๆทั้งหมดนะถึงอาจารย์เขาทำก็คืออาจารย์สอนใช่ไหมคะเราก็ฝ่ายช่วยเหลืออาจารย์ก็หมายถึงว่าก็มีส่วนด้านการเงินทางด้านกองการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปรับโน่นนี่อาจารย์เขาจะมีความรู้แค่คือสอนนักศึกษาแต่ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานเหมือนการเงินเรื่องพัสดุอะไรเนี่ยอาจารย์จะไม่รู้แต่เราก็ขอให้คำแนะนำอาจารย์ได้ในสิ่งที่เรารู้นะคะไม่ใช่แนะนำได้ทั้งหมดเพราะความสามารถของแต่ละคนทักษะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคือพี่รับผิดชอบงานบริหารบุคคลแล้วส่วนมากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นรุ่นน้องๆแล้วเอกสารบางอย่างมันจะไม่ครบพี่ก็ตามพี่ก็บอกน้องอย่าหาว่าพี่จุกจิกนะเพราะพี่ไม่อยากเสียเวลาจะต้องทำหลายรอบเพราะพี่รับผิดชอบเรื่องบรรจุจะต้องดูรายละเอียดให้หมดก็น้องๆคงเข้าใจเราทำงานแบบเราไม่รอคำสั่งจากหัวหน้าอย่างเดียวเราพยายามสร้างสรรค์งานด้วยใช่ไหมครับบอกตรงๆเลยงานนี้ผมไม่ค่อยลางานนะครับทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะลาพักร้อนก็ร้อนแต่ผมก็ไม่ลาผมก็มาทำงานนะครับเราทุ่มเทกับงานของเราที่เราชอบให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้างานไม่เสร็จไม่เสร็จดังตั้งใจนี่ก็แบบในใจก็อยู่ไม่มีความสุขนะครับนะอยากจะทำงานให้สำเร็จคือสมัยก่อนรถมันเสียบ่อยครั้ง
ผมเป็นช่างผมก็ต้องซ่อมบางครั้งซ่อมถึงดึกๆเดินๆเที่ยงคืนลองผิดลองถูกโดยที่ว่าไม่ได้ขอเบิกเงินค่าล่วงเวลาแต่ว่าด้วยใจรักก็เลยต้องทำซ่อมคือพูดถึงว่าตำหลักแก้ปัญหารถมันง่ายกว่าปัญหาคนปัญหาคนนี้มันมาร้อยพ่อพันแม่ไอ้คนนี้อย่างนี้ไอ้คนโน้นอย่างโน้นจะให้ได้ดังใจเขาทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ต้องเอื้ออารีซึ่งกันและกันทุ่มเทในการทำงานแล้วก็ศึกษาระเบียบต่างๆให้ถ่องแท้แล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดีนะครับเพื่อนร่วมงานก็เป็นกัลยาณมิตรในการทำงานเพราะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั้นก็ต้องเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับตั้งแต่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันรุ่นพี่แล้วก็ผู้บัญชานะครับการทำงานรปภ.ทำเป็นกลุ่มไม่ใช่ทำคนเดียวทำไม่ได้มันต้องทำเป็นกลุ่มปรึกษากันคุยกันจะแก้ปัญหาด้านนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรอยากมีปัญหามั่งก็แก้ไขกันได้ไหนอยู่กับนักศึกษาก็ต้องมีปัญหาเด็กแล้วมีปัญหาก็ถือคติว่าใจเย็นมีความอดทนอดกั้นถ้าใจร้อนถ้าเขาร้อนมาเด็กร้อนมาถ้าเราใจไม่เย็นเรียบร้อยมีปัญหาแน่แต่ก็มีป้ายคนบอกว่าทำงานก็ต้องอดทนนะเวลาจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยอย่าร้องให้ใครเห็นต้องไปร้องในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือก็ใช้อะไรเราก็บอกค่ะค่ะแต่ว่าเราจะทำเดี๋ยวนั้นไหมยังค่ะแต่ว่ารับปากไว้ก่อนว่าค่ะค่ะเพราะเดี๋ยวทำตรงนี้นะค่ะเดี๋ยวทำตรงนี้นะค่ะแต่พอเราทำเสร็จแล้วเราก็ไปทำตรงนั้นได้ค่ะเราถึงจะอยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเพราะก็ใช้บทเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละดีตนเป็นที่พึ่งของตนพอที่พึ่งแล้วเราก็ต้องดูว่าเราขาดเหลืออะไรอะไรบกพร่องในหน้าที่ของเราผมก็ได้บอกพระบิดาแล้วว่าผมมาอยู่ที่นี่ขอให้ผมได้ภรรยาที่ดีและได้ลูกที่ดีผมก็ประสบความสำเร็จครับตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ที่ก็มีความสุขนะครับกับการอยู่ที่รูสมิแลมีความสุขกับการทำงานกับชาวสงขลานครินทร์ทุกคนสงขลานครินทร์ให้เยอะเลยครับให้ประสบการณ์ให้โอกาสมากๆเลยอาจารย์มหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีอิสระในเรื่องของวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้อิสระวิชาการเนี่ยค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้เราภาคภูมิใจเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องมุ่งมั่นทำอะไรให้ประสบความสำเร็จให้ได้ให้สมกับที่เราเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครอบครัวของดิฉันเนี่ยก็ทุกคนก็เรียนจบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยิ่งตัวดิฉันแล้วเนี่ยก็ผูกพันมากๆนะคะมหาวิทยาลัยให้มามากมายแล้วก็เราคิดว่าเราเป็นหนี้บุญคุณมหาวิทยาลัยมากที่นี่ก็นอกจากเป็นที่ทำงานแล้วที่เรียนแล้วก็คู่ชีวิตแล้วก็ลูกๆก็เป็นศิษย์เก่าของสงขลานครินทร์นะครับก็มีความประทับใจก็เรียกว่าสงขลานครินทร์เป็นทิพย์สถานเหมือนในเพลงที่เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยนะครับทำให้รู้สึกว่าที่นี่เราอยู่แล้วมีความสุขใครๆมาอยู่ที่นี่ก็จะมีความสุขจากที่ไปสัมผัสที่ต่างๆนะฮะมหาวิทยาลัยต่างๆเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเขตปัตตานีเราเนี่ยนะคะคือเรามีความเป็นกันเองกับบุคลากรทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายสนับสนุนนะคะก็เป็นความประทับใจว่ามีบรรยากาศที่เฉพาะที่พิเศษนะคะเราเหมือนกับว่าเราเป็นยิกซอตัวหนึ่งของมาลัยนี้นะครับเรารู้สึกรักพวกพ้องรักเพื่อนรักผู้ที่มาร่วมงานทุกคนประทับใจในเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงไม่เคยทิ้งกัน
ทุกคนค่ะอยู่กันเป็นมิตรไมตรีเป็นแบบพี่เป็นแบบน้องค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดแม้ช่วงหลังๆจะเป็นช่วงที่มีชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าความมีมิตรไมตรีเราก็ยังค่ะไม่ค่ะล้างลาต่อกันค่ะยังค่ะพูดคุยยังพบปะยังยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งสังคมค่ะแบบนี้ที่อื่นคงหายากค่ะที่นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ค่ะประทับใจว่าเราค่ะเป็นมิตรไมตรีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะรู้สึกอบอุ่นมันอยู่แล้วก็มีความสุขมีความสบายในสถานะที่เป็นคนทำงานนะคะเรามีคนที่ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างดีทั้งในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะทุกๆภาคส่วนค่ะทำให้ชีวิตการทำงานเนี่ยค่ะมันมีความราบรื่นแล้วก็ได้เดินทางไปพร้อมๆกันได้ทั้งงานได้ทั้งมิตรในระหว่างการทำงานเราอยู่กันมาตั้งหลายปีนั่งอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องรู้จักกันนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันรู้สึกว่าที่นี่ทำงานแล้วก็ทำกันอย่างมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวบ้านหลังที่สองนี้อยู่และอบอุ่นกันคือรักมอรักคณะศึกษาศาสตร์เพราะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองซึ่งทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็รักพี่ๆน้องๆสงขานักเรียนทุกคนไม่ว่าคนเก่าคนใหม่เราก็คือพี่น้องกันคือเป็นกันเองอะค่ะคือไม่แบ่งว่าเป็นพี่เป็นน้องคนระดับไม่ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านให้รถแล้วก็ให้การศึกษาลูกค่ะก็ปลดเกษียณไปแล้วก็คือไปมาๆเลยค่ะเนี่ยค่ะผูกพันมากกับที่นี่ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถึงแม้ว่าผมจะเกษียณอายุไปในเมชานี้ความผูกพันของผมต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคงอยู่ตลอดไปก็รักมากเลยครับนะหมออนะครับบอกจริงๆที่เกษียณไปนี่ก็ใจหายเหมือนกันนะครับนะเราทำงานมาเราทุ่มเทมาขอให้พวกเราที่อยู่รุ่นหลังนี้ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์งานประคบประคองมหาวิทยาลัยของเราให้ดีเลิศนะครับภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์และก็ดีใจมากๆที่เด็กรุ่นใหม่ก็รักได้ภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์นะครับเห็นสงขลานครินทร์เราเติบโตยิ่งขึ้นก็ดีใจนะครับจากวันนู้นรักอย่างไรวันนี้ก็ยิ่งรักมากยิ่งขึ้นนะครับภูมิใจมากๆกับการเป็นลูกพระราชบิดานะครับเราเป็นสถาบันซึ่งเป็นหลักของทางภาคใต้นะคะและเป็นความภาคภูมิใจฉะนั้นบุคลากรที่ทำงานอยู่ทุกคนเนี่ยนะคะก็สืบสานพระราชปณิธานตรงนี้และก็มีความภาคภูมิใจด้วยวิธีการง่ายๆก็คือรู้จักหน้าที่ของตนเองและความเสียสละและก็ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สำคัญก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็ของคณะอย่างเต็มที่ให้นึกถึงจิตก็คือนึกถึงการปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวเป็นสำคัญถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ที่เรานำมาถือไว้เนี่ยมาพูดกันเนี่ยเราได้ปฏิบัติแล้วหรือยังตั้งแต่ระดับบริหารลงมาเนี่ยพูดได้หรือยังทำหรือยังปฏิบัติหรือยังงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันโอเคหลายคนอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดบ้างมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้หรือว่าลำบากใจบ้างกับในการทำงานซึ่งความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนที่ทำงานนะครับก็ไม่มีใครคนไหนที่ว่าทำงานแล้วมีความสุขเยอะทุกวันนะครับแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราที่ทำงานต่อก็คือต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาไปทุกเรื่องทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับความท้อความเหนื่อยความหงุดหงิดต่างๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนบททดสอบของเราครับในการทำงานว่าเราสามารถจะเอาชนะปัญหาชนะความท้อแท้ความเหนื่อยหน่ายตรงนี้ได้หรือไม่เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยก็อยากจะบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะแล้วก็
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะมีผลสืบเนื่องไปทุกๆวันที่จะเป็นเราอยู่นะครับทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับและสิ่งที่ถูกต้องก็มันจะถูกต้องตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนๆก็ตามนะครับคิดบวกนะมี positive thinking กับคนรอบข้างนะเราคิดดีทำดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วผลตอบรับก็เป็นอะไรที่เรามีความสุขเพื่อนก็ตอบรับมาในสิ่งที่ดีๆนะฮะต้องมีความสามัคคีเราอยู่ในมอ.หน่วยงานเดียวกันนี่มีอะไรก็ทักทายปราศรัยแบ่งปันกันรักใคร่กันมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เราพัฒนาในเรื่องการทำงานให้ดีๆยิ่งขึ้นเป็นกันเองงานเราจะสนุกจะไม่ติดขัดไม่ได้แบ่งแยกว่าคนนี้พี่คนนี้น้องคือเราเสมอภาคกันนะคะรักต่องานและอดทนยอมเสียสละบ้างถ้ามีโอกาสอยากจะบอกว่าให้ตั้งใจใส่ใจในงานที่ทำรู้จักเสียสละสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองค่ะในเมื่อเข้ามาทำงานแล้วต้องพยายามมุ่งมั่นอดทนสู้การทำงานให้บรรลุไปด้วยดีอยากจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีสำหรับคนทำงานนะคะคนที่จะมีความสุขทั้งในชีวิตการทำงานแล้วก็มีความสุขทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตคนบอกว่าไม่ค่อยไม่สงบเนี่ยนะคะแต่ภายในมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานมีความสงบมีความอบอุ่นในบรรยากาศก็ขอให้ใช้โอกาสที่เราอยู่ที่นี่ค่ะสร้างความหมายในชีวิตทั้งส่วนตัวทั้งชีวิตการทำงานนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ทางพวกเราชาวสงขลานครินทร์ยึดมั่นนะคะรักมอเยอะๆนะครับก็รักมออ่ะภาคภูมิใจในมออรักและหวงแหนมออค้นหามุ่งมั่นและค้นพบที่มออขอให้มออค่ะก้าวหน้าตลอดไปยิ่งยิ่งขึ้นค่ะมออจงเจริญผมรักสงขลานครินทร์สงขลานครินทร์สู้สู้สู้แดนนี้ก่อให้เกิดความหวังหวนกลายเป็นความหลังสีตรังร่วงโรยโปรยกลืนความอาลัยนั้นคอยกรีดเชือนคอยย้ำใจเสมือน